สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับล่าสุดทางสโมสรก็ได้มีการประกาศเรื่องของเกี่ยวกับนักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซั่นของทางสโมสรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับลูกยิงที่สวยงามประจำซีซั่นของทางสโมสรอีกด้วยนะครับโดยที่นักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซั่นครั้งนี้เป็นมาร์คัสแรชฟอร์ดนะครับที่ทำผลงานที่แบบโดดเด่นนะ30ประตูแล้วก็11แอสซิสต์นะครับส่วนอันดับ2เนี่ยนะฮะก็เป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ3ก็คือลิซันโดรมาร์ตินีนั่นเองแล้วก็คนทำประตูสวยงามเนี่ยนะฮะในช่วงซีซั่นนี้อันดับ1มาเป็นอันโทนี่นะครับอันดับ2เป็นเจดอนซานโชนะแล้วก็อันดับ3เนี่ยเป็นลูกยิงของอเลฮานโดกราโชที่ลงมายิงในช่วงทดเจ็บนะฮะที่พบกับฟูลแลมนั่นเองคอนเฟิร์มตามนี้นะครับอย่างเป็นทางการนะส่วนบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของเอริกเทนฮากครับเทนฮากได้มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปในเรื่องของอนาคตของนักเตะบางรายรวมไปถึงเกี่ยวกับตลาดซื้อขายของแมนยูอีกด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับเมสันกรีนวูดครับเทนฮากบอกว่าด้วยผลงานที่ผ่านมาของกรีนวูดเนี่ยเจ้าตัวแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามีความยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่ก็ย้ำกันก่อนนะครับว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของกรีนวูดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเพียงแค่คนเดียวนะครับมันก็ต้องมีการตรวจสอบหลายๆส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่ากรีนวูดจะกลับมาร่วมทีมได้ตอนไหนหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับแถมทั้งเกี่ยวกับศูนย์หน้ารายใหม่หรือเราเนี่ยต้องการศูนย์หน้าเข้ามาเพิ่มเติมสิ่งนี้เทนฮากยืนยันนะครับว่าแรดฟอร์ดคนเดียวไม่พอนะครับเราต้องมีตัวจบสกอร์เข้ามาเพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นการมองหานักเตะภายในทีมหรือว่าหาศูนย์หน้ารายใหม่เข้ามาซื้อสัญญากันเข้ามานั่นแหละความสามารถของทางแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดสามารถเล่นเป็นศูนย์หน้าได้นะครับแล้วก็สามารถโยกด้านซ้ายด้านขวาได้อีกด้วยแต่เมื่อเราดูสถิติของเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ทำประตูได้แบบทุกที่นั่นแหละถ้าถามว่าตำแหน่งไหนที่แรดฟอร์ดดูที่จะเพอร์เฟกต์ที่สุดก็น่าจะเป็นตำแหน่งศูนย์หน้าแล้วก็ตัวริมเส้นฝั่งซ้ายอนาคตของแฮร์รี่แม็กไควร์ครับเทนฮากบอกว่าตอนนี้นะครับเขาเนี่ยมีความสุขที่แม็กไควร์อยู่กับเราที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อเราต้องการเขาก็พร้อมที่จะลงสนามตลอดเวลาอยู่แล้วเขาทำงานอย่างหนักแต่เรื่องของอนาคตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับที่เจ้าตัวนั่นแหละที่จะตัดสินใจว่าจะอยู่กับแมนยูต่อไปหรือย้ายออกจากทีมท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมด้วยนะครับเทนฮากได้กล่าวต่อเกี่ยวกับขุมกำลังภาพรวมนะครับโดยที่มีการเจาะจงไปว่าขุมกำลังภาพรวมของแมนยูเนี่ยมันยังไม่ดีพอนะครับเทนฮากกล่าวว่าสโมสรอย่างแมนยูเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการคว้าแชมป์หรือว่าไปดูสโมสรอื่นครับ11ผู้เล่นมันไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเยอะกว่า11ผู้เล่นครับก็คือสัก 20-25 ผู้เล่นนั่นแหละอย่างที่มีการวิเคราะห์กันออกมาแล้วก็จำนวนเนี่ยมันก็ไม่พอเช่นเดียวกันเราต้องมีคุณภาพด้วยนะฮะที่ผ่านมาในช่วงซีซั่นเนี้ยอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันก็คือเราได้เห็นแล้วนะครับซีซั่นนี้ตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลือกเนี่ยมันไม่พอคุณภาพมันก็ต้องมีด้วยนะครับเราจะได้เห็นว่าตัวจริงเจ็บไปตัวสำรองทดแทนไม่ได้หรือบางเกมอ่ะถึงขั้นที่ตัวสำรองก็เจ็บตัวจริงก็เจ็บต้องใช้ดาวรุ่งโดนนันขึ้นมาเป็นแบบตัวเลือกบนมานั่งสำรองหลายเกมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เทนฮากเน้นย้ำนะฮะว่าเราต้องมีดีมากกว่า11ผู้เล่นนะครับก็คือขุมกำลังภาพรวมนั่นเองเมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของเดวิดเดกาครับเดกามีโอกาสอยู่กับแมนยูต่อไปหรือเปล่าเทนฮากบอกว่าแน่นอนนะครับแต่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นมือหนึ่งของผมตลอดไปนะเพราะในสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันต้องมีการแข่งขันกันทุกตำแหน่งนะครับนี่คือสิ่งที่เทนฮากให้สัมภาษณ์แล้วก็ตรงกับสิ่งที่สื่อดังๆหลายๆสื่อในอังกฤษเนี่ยวิเคราะห์กันออกมาครับว่าในช่วงซีซั่นหน้า DKR จะไม่สามารถการันตีมือหนึ่งให้ได้แล้วนะครับรวมไปถึงคำถามที่อยากให้ผู้รักษาประตูเนี่ยมีการออกบอลได้ดีอีกด้วยเทนฮากกล่าวว่าถ้าเกิดเราเนี่ยดูเกี่ยวกับรูปแบบฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยนะครับหลายๆทีมเนี่ยเขาก็มีการปรับใช้ให้แนวรับหรือผู้สัมประตูเนี่ยมีส่วนร่วมในการเล่นมากขึ้นนะครับก็คือการออกบอลการขึ้นเกมนะครับซึ่งในบริการเนี่ยก็ต้องทำแบบนั้นให้ได้เช่นเดียวกันด้วยและถ้าเกิดผู้สัมประตูเนี่ยทำไม่ได้
ด้วยฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยคุณก็จะโดนกดดันจากคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามนั่นเองส่วนสัญญาฉบับใหม่ของเดวิดกาครับตามรายงานจาก Daily Mail เนี่ยมีการระบุออกมากับว่าเดวิดกาได้มีการตกลงสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเอกสารสัญญาฉบับเต็มเนี่ยอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมก่อนที่จะมีการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายนะครับโดยคาดว่าจะเป็นการเซ็นสัญญา2ปีพร้อมกับออปชั่นเพิ่มเติมอีก1ปีค่าเหนื่อยเนี่ยจะลดลงมาจากเดิมนะครับอยู่ที่250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้นะฮะแล้วก็อาจจะมีการใส่ออปชั่นทางด้านอื่นๆที่ได้รับนะฮะผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นลงครบ30แมตช์ก็เอาโบนัสส่วนนี้ไปเก็บ1คลีนชีทในแต่ละเกมก็เอาโบนัสส่วนนี้ไปอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับอนาคตของเฟร็ดครับตามข้อมูลจากอเล็กครูครับนักข่าวของ Talk Sport มีการระบุว่าฟูแลมเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญาเฟร็ดแบบจริงจังนะครับแล้วก็มาโกซิวาเนี่ยก็กำลังผลักดันให้ดีลเนี่ยเกิดขึ้นให้ได้นะครับซึ่งมันอาจจะเข้าทางเอเดนฮาร์ก็ได้การขายเฟสนะเพราะว่าตอนนี้นะครับด้วยงบประมาณที่ยังไม่ทราบอย่างชัดเจนของฝั่งแมนยูแล้วก็ตามการวิเคราะห์เนี่ยก็คือน่าจะได้น้อยในช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้การขายเฟสออกไปเนี่ยอาจจะเอาเงินส่วนเนี้ยมาสมทบทุนในการซื้อนักเตะรายใหม่ให้กับเทนฮาร์กก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแถมทั้งเราจะได้เห็นข้อมูลแล้วใช่ไหมครับว่าเหมือนกับแมนยูหรือว่าเอเดนฮาร์กต้องการนักเตะที่อายุน้อยกว่านี้มีความสดเข้ามาเพิ่มเติมมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่แมนยูเนี่ยจะมีข่าวกับพวกเมสันเมาส์เดคานไรท์โรเมโอราเวียหรือว่าอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์ตามรายงานที่ผ่านมาแต่ว่าในรายของแมคอาริสเตอร์เนี่ยยากไปละนะครับส่วนในรายของเมสันเมาส์เดคานไรท์โรเมโอราเวียเนี่ยลุ้นกันได้อยู่ในตอนนี้ครับโดยเฉพาะในรายของราเวียเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากมาเน้นย้ำในเรื่องของเมสันเมาส์ครับตามข้อมูลจากเทเลกราฟครับมีการระบุว่าตอนนี้เอเดนฮาร์กพยายามผลักดันให้ดีลเนี่ยเกิดขึ้นให้ได้โดยทางฝั่งแมนยูเนี่ยรู้สึกมั่นใจเป็นอย่างมากครับที่จะสามารถโน้มน้าวให้เมสันเมาส์เนี่ยย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งถ้าเกิดเมสันเมาส์ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลกระทบด้านลบต่อลิเวอร์พูลทันทีนะครับโดยทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยเขามีความต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วเจอร์ครอปเนี่ยต้องการทั้งเมสันเมาส์แล้วก็แมคอาริสเตอร์เข้ามาเป็นแกนหลักในการสร้างทีมใหม่ในช่วงซีซั่นหน้าแต่ถ้าเกิดแมนยูเข้ามาแทรกแซงในดีลนี้พวกเขาเนี่ยก็อาจจะต้องเซ็งไปตามๆกันนะครับแต่มันยังไม่ได้บทสรุปนะอันนี้ก็คือบทวิเคราะห์จากเทเลกราฟก่อนนะครับซึ่งในตอนนี้ครับเอเดนฮาร์กเนี่ยรู้สึกผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการที่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์มันก็เลยสร้างผลกระทบด้านลบต่อซัมเมอร์อย่างชัดเจนนะครับอย่างที่เราทราบกันแหละเราก็ไม่รู้ว่าเม็ดเงินเนี่ยจะมาจากกระเป๋าใครกันแน่เกรลเซอร์หรือว่าเจ้าของทีมคนใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เอเดนฮาร์กจะรู้สึกหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับแต่เดียวกันครับข้อมูลจากเบนเจคอบของ CBS Sport เนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรายของโปชิติโน่ครับกุนซือคนใหม่ของทางเชลซีได้มีการระบุอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการให้เมสันเมาส์เนี่ยอยู่กับทีมต่อไปเพราะฉะนั้นการย้ายของเมสันเมาส์เนี่ยตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวเล่นมาฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเยอะอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าทางฝั่งเชลซีเขาก็พยายามรั้งให้เตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปโดยที่พอร์ตเนี่ยต้องการร่วมงานกับเมสันเมาส์ในช่วงซีซั่นหน้าส่วนในเรื่องของแฮร์รี่เคนนะครับตามข้อมูลล่าสุดออกมานะครับจากฟุตบอลลอนดอนเนี่ยมีการระบุว่าตอนนี้ทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าเคนเนี่ยจะอยู่กับสเปอร์ต่อไปอีกน้อยเนี่ย1ฤดูกาลนะครับซึ่งทางฝั่งแมนยูเราเนี่ยก็รู้สึกว่าการโน้มน้าวให้เดนเนลเลวี่มูลเรื่องใหญ่ของทางสเปอร์ยอมปล่อยเฮเลเคียนในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็การเจรจาต่างๆในช่วงซัมเมอร์เนี่ยยากแน่นอนนะครับและดีไม่ดีเนี่ยนะครับแมนยูต้องรอในการคว้าตัวเคนอย่างน้อยๆเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งมันก็อาจจะเป็นการคว้าแบบฟรีเอเจนต์ก็ได้ถ้าเกิดเคนเนี่ยไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทางสเปอร์ได้อีกนะครับสรุปแล้วดีลนี้ก็ยังไงก็ยากเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยมีกระแสเพิ่มเติมจากเดลี่เมลนะครับว่าด้วยเรื่องของเม็ดเงินราคาสูง100ล้านปอนด์นะครับบวกกับทั้งความยากในการเจรจากับเลวี่เนี่ยแมนยูก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเป้าหมายทันทีนะครับถ้าเกิดแบบดูแล้วเนี่ยมันยากเกินไปนะฮะโดยที่ตำแหน่งศูนย์หน้าก็มีลิสต์รายชื่อเต็มไปหมดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในตำแหน่งเมดฟิลด์ตัวกลางกองหลังแล้วก็ผู้สัมปทานที่แมนยูต้องการเสริมตามข้อมูลจากเดลี่เมลนะในรายของแอนโทนีลองก้าครับข้อมูลจากเดลี่เมลมีการระบุว่าดาวรุ่งรายนี้ได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนำมากมายนะครับราวๆ12สโมสรได้ที่สนใจคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางแมนยูก็พร้อมที่จะพิจารณาการปล่อยตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องมารอดูก่อนนะครับว่าจะปล่อยแบบถาวรหรือว่าปล่อยแบบยืมตัวนะครับนักเตะก็เหมือนกับมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการโอกาสลงเล่นแบบเสมอๆครับอยู่กับแมนยูต่อไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับ
ขนาดตัวหลักเนี่ยได้รับบาดเจ็บอีลองก้ายังแบบไม่มีโอกาสเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ต่อไปเนี่ยโอกาสการลงสนามเนี่ยมันก็การันตีให้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับทางออกที่ดีที่สุดก็คือย้ายออกไปหาโอกาสในรูปแบบไหนก็รอติดตามกันนะครับเจมส์เดสันครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยที่เบนเจคอบนะครับนักข่าวของ CBS เนี่ยก็ได้มีการระบุออกมาครับว่าเจมส์เดสันเนี่ยจะย้ายออกจากเลสเตอร์อย่างแน่นอนนะครับโดยที่ตัวเต็งเนี่ยยกให้เป็นนิวคาสเซิลแล้วก็ท็อตเทนฮามสเปอร์นะที่มีข่าวออกมาแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะนิวคาสเซิลเนี่ยเคยสนใจอย่างหนักมาแล้วนะฮะแล้วก็มกราคมพวกเขาก็พยายามคว้าตัวแต่ว่ามันก็พลาดไปแล้วก็ยังมีอาร์เซนอลครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมปลายทางที่สนใจและปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแมนยูต้องร่วมวงแย่งชิงอย่างแน่นอนแมนยูเราเนี่ยก็มองข้ามไม่ได้นะครับนี่คือข้อมูลจาก CBS นะฮะที่มีการระบุกันออกมานะครับได้ลุ้นกันอยู่แบบบางๆนะครับผมมองว่านิวคาสเซิลกับสเปอร์เนี่ยมีโอกาสได้สูงมากกว่าส่วนแมนยูเนี่ยเคยมีข่าวหนักมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันนานมาแล้วนะครับทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีข่าวแล้วถึงมีข่าวเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่ออกมาจากสื่อกอสิปแล้วก็ความน่าเชื่อถือเนี่ยไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับพอเข้าสู่ซัมเมอร์เนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปแบบการซื้อขายนักเตะก็ได้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายก็ได้เหมือนกันโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ